สวัสดีค่ะมาพอกันนะจ๊ะกับช่องกุ้งพากินแบบบ้านๆมาจากมื้อนี้พากินอันผลไม้นะจ๊ะคือหายากอยู่จ๊ะผลไม้หายากเนาะไอ้หมากม่อนไข่นะจ๊ะหรือว่าแถวบ้านเอื้อนหมากไข่นะจ๊ะเดี๋ยวสิมากินให้เบิ่งบางคนเพิ่นก็กินกับอันนมข้นนะจ๊ะเนาะกินเปล่าๆก็ได้นี่อันนี้สิเป็นผลที่มันดิบนะจ๊ะไอ้เอามาแรกๆก็สิเขียวกว่านี้นะจ๊ะนี่ก็เริ่มเหลืองได้ใส่ตู้เย็นไว้อันนี้ก็มันอันนี้เบิดจ๊ะตามจริงมันบ่ได้เป็นหน่วยเหี่ยวแบบนี้นะจ๊ะหน่วยแบบสวยมากแบบเต่งตึงแห้งจ้ะแต่ว่าไอ้เมื่อวานนี่มันมีอุปสรรคหลายนะจ๊ะมื้อนี้ก็มีอันฝนตกจ้ะกินแบบนี้เนาะจ้ะปาดฝนตกจ้ะบ่มีเวลาถ่ายแบบมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแบบมันก็เลยเหี่ยวนะใส่ตู้เย็นไว้จ้ะหอมตอนบ่มนี่ใส่อันผ้าคุมไว้จ้ะบัดนี้มันสุกพอดีแล้วจ้ะกําลังสิเอามากินผัดฝนตกใส่ตู้เย็นไว้อีกมันเลยเละจ้ะสุกเร็วๆก็เลยสีเละๆบ่ค่อยงามจ้ะตัวสีเขียวๆอ่ะใส่ตู้เย็นไว้จ้ะก็เลยยังงามคือเก่าแถวอื่นอาจจะกินกับนมนะจ๊ะแต่ว่าแถวบ้านกินกับข้าวเนาะจ้ะมื้อนี้ก็สิมากินกับข้าวให้เบิ่งเนาะหมักม่อนไข่จ้ะแถวบ้านเอื้อนหมักไข่หายากอยู่เด้จ้ะต้นก็บ่ได้กินง่ายๆเด้จ้ะข้าวก็ฮ้อนๆเลยจ้ะกัดเฉยเลยเนาะแบบเมื่อวานนี่ตอนที่กินนะจ๊ะมันบ่ค่อยสุกแฮงก็สิบ่หวานซ้ํานี่มื้อนี้สุกคักแฮงจ้ะมึงจนเหี่ยวอ่ะก็เลยหวานจ้ะมื้อนี้หวานๆฟังเสียงเขียดก่อนจ้ะหวานมันหอมละมุนไหมจ๊ะละมุนตอนที่ไอ้เมื่อวานนี้บ่ค่อยสุกอ่ะจะมีความละมุนหวานน้อยบ่ค่อยหวานแต่ว่าละมุนมันแบบคือจังกินมันเกลียวไหมจ้ะมันเกลียวบ่สิมีเส้นใหญ่ๆเนาะจ้ะมีในผมจ้ะมันกับข้าวแซ่บก็คือมีเองถ้าเป็นเป็นเส้นๆคือจังทุเรียนไหมจ้ะสีแบบเหลืองอ่อยๆค่ะกาเพิ่นจะกินนะจ้ะจะหลงกัดมันขมจ้ะแบบจากเบิดมันขมจากกาบเนี่ยถ้าหลงกัดแซ่บต้องปล่อยให้สุกแบบนี้มันยังสิหวานวันนี้กินแล้วเฮียเมื่อวานนี้กินน่ะบอกอันนี้สำเนียงจ้ะบริสำเนียงแต่ว่าไม่สวยก็เหนื่อยจ้ะบางอย่างสุดๆค่ะเหนื่อยอันเคยกินแต้มที่มันสิเป็นอีกพันหนึ่งนะจ๊ะสิเป็นแบบหน่อยแดมๆอย่ามันตกจ้ะว่าจะออกค่ะเบิ่งเคยเห็นแต่หน่อยดากแหลมๆนะจ๊ะอันนี้สิเป็นแบบลูกแบบนี้คล้ายๆมาแอปเปิ้ลเนาะลูกทรงอ่ะแซ่บจ้ะเมื่อวานนี่ฝาดบ่แม่นฝาดบ่ค่อยหวานแม่นบ่แม่นฝาดบ่ค่อยหวานมื้อนี้หวานคักเพราะว่าถ้าบ่ดีเอ็นซ้ํานี้ก็คือสิแซ่บอยู่จ้ะอันนี้มันอยากเละแห้งแล้วเนาะแต่ก็หวานอุปสรรคหลายคักจ้ะเฮ็ดคลิปก็เพื่อสิได้ถ่ายเนาะฝนตกเมื่อวานนี่จ้ะฝนตกดีดีจ้ะบ่ได้ตกโดดได้ตกแบบตกแลนนะตกตามก้อนเมฆจ้ะแป๊บเดียว5นาทีบ่ฮอดซ้ํา3นาที5นาทีแบบนี้จ้ะเศร้าก็เลยอันบางเทื่อน่ะเอตั้งเลยได้จ้ะว่าสิเฮ็ดคลิปฝนมาได้เก็บคือเก่าฝนแบบตกดีแห้งจ้ะทางนี้ใครเคยกินแน่นอจ้ะเอิ้นหมักไข่คือบ้านหนูบ่คอมเมนต์มันเด้อจ้ะ
คิดว่าเละสิบ่แซ่บเละแห้งแซ่บแต่บายแซ่บกับขอไข่ไก่ไข่ไก่ก็มาจ้ะบ่ายเขาแบบนี้จ้ะบ่ายก็คือบิเผ็ดออกแบบนี้จ้ะแล้วก็เอาใส่ทางกลางเนาะไข่ไก่บ่ายใส่แบบนี้จ้ะลายเกินข่าน้อยปวดจามังไม่นะตอนจริงต้องบีบคนนี้จ้ะอันนี้ใส่มักไข่หลายปวดผู้เฒ่าหมักจ้ะหมักไข่มันอ่อนเนาะหวานพอมเมื่อก่อนบะหวานสมิจ้ะมื้อนี้หวานอีหลีแบบบะหวานแต่หวานละมุนนะเมื่อก่อนตัวหน่วยมันงามจ้ะแบบหวานใครอยากได้รสชาติหวานนะจ๊ะต้องกินตอนมาสู้ขักๆแบบนี้จ้ะที่หวานค่ะจ้าสำหรับมื้อนี้นะจ๊ะก็พามากินอันหมากไข่นะจ๊ะหรือว่าม่อนไข่นะจ๊ะถ้าทางใดเอื้อนน้ำหมากเอียงก็คอมเมนต์มาบอกเลยด้วยจ้ะบ้านหนูเอื้อนน้ำหมากไข่นะจ๊ะกินกับข้าวหรือว่าเอาไปกินกับอันตอนที่ยังบ่สุกสำนี้จ้ะไปกินกับนมเนาะเห็นเพิ่นกินนะจ๊ะกับนุ่นก็อาจจะแซ่บนะจ๊ะจ้าสำหรับมื้อนี้จ้ะก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ